ที่จริงแล้วการชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยไม่มีกระบวนการใหญ่ไหนจะใหญ่เท่าที่นี่นะครับแล้วทำด้วยความโปร่งใสสมาชิกตายไปถ้าไม่รวมของวันนี้วันนี้ก็เยอะนะครับของวันนี้เยอะเขาจ่ายไปแล้วนะทั้งระบบเลยนะผมพูดทั้งระบบเลยเนี่ยของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์พวกนี้9สมาคมเนี่ยเขาทำร่วมกันเนี่ยตายไปเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แต่ว่าเงินที่เขาชดใช้ช่วยเหลือการทำศพและการส่งครอบครัวเนี่ย 34,000 ล้านเป็นงานที่น่าสนใจผมในฐานะประธานสันนิบาตสหกรณ์ในประเทศไทยก็ต้องมาดูอยากให้ทุกสหกรณ์เนี่ยเขาทำชาปนกิจสงเคราะห์เพราะชาปนกิจสงเคราะห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่คนสหกรณ์จะมีให้แก่กันและการทำตรงนี้ไม่ใช่จะทำธุรกิจทุกคนที่มากันมีแต่ความเสียสละนะครับไม่ได้หวังกำไรเราคิดว่าถ้าประเทศเราเนี่ยประชากรทั้ง12ล้านครัวเรือนหรือ30ล้านคนในกระบวนการสหกรณ์ทั้งหมดถ้าทำสวัสดิการสงเคราะห์อย่างนี้ได้เนี่ยเราไม่ต้องพึ่งรัฐนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนช่วยตนเองเป็นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระชนกาธิเบศคือมีภูมิคุ้มกันเมื่อมีภัยพิบัติเราก็มีภูมิคุ้มกันโดยการช่วยกันเองเงินทั้งหมดเป็นเงินของประชาชนไม่ใช่ของรัฐเลยนะครับการที่เจริญเติบโตมาขึ้นศตวรรษที่12เนี่ยผมคิดว่าศตวรรษที่12ผมคิดว่าเป็นความก้าวหน้านะครับอยากให้รัฐบาลหรือสมาชิกสภาผู้แทนให้ความสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการนี้และควรปรับปรุงกฎหมายซึ่งต้องยอมรับครับกระบวนการชาปนกิจสงเคราะห์ของพวกสหกรณ์เนี่ยมันก้าวไกลเกินกว่าที่กฎหมายจะตามทันแม้จะแก้กฎหมายไม่ขนาดนี้กรมกิจการสตรีพยายามจะปรับกฎหมายแต่ผมคิดว่ากฎหมายที่ปรับยังไม่เหมาะสมกับกระบวนการชาปนกิจสงเคราะห์ของคนในออมทรัพย์มันไปไกลมากเลยแต่ที่มันมีปัญหาที่เสียหายมันเป็นเรื่องของบางคนบางกลุ่มนั่นจะเห็นได้ว่าเวลาการประชุมของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทั้งเมื่อวานและวันนี้ก่อนการประชุมจะมีการยืนไว้อะไรของสสชสควันนี้เขาไว้อะไรให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว 9,000 คนจ่ายไปแล้วประมาณ 12,000 ล้านน่ะเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดยังอยากให้รัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งผมว่าประชาชนก็คงจะเป็นสุขทุกคนครับ